นายณภัทรแจงดราม่าปล่อยแม่หมูเหงาลูกรักคนใหม่แม่น่ารักดีเล่าควงสวีทใบเฟิร์นทริปสวิตเซอร์แลนด์บันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 11:06 น.นายณภัทรแจงดราม่าปล่อยแม่หมูเหงาอยู่บ้านลำพังเผยเห็นแล้วลูกรักคนใหม่แม่น่ารักดีเล่าโมเมนต์สวีทควงใบเฟิร์นเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หาเวลาให้ตรงกันก็ว่ายากแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่ล่าสุดควงกันไปสวีทไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์เพราะจังหวะว่างตรงกันพอดีโดยทั้งคู่ได้ปล่อยภาพโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันเพียบแต่ก็มีดราม่าเล็กๆเพราะระหว่างที่กำลังเที่ยวอยู่นั่นแม่หมูพิมพกาได้โพสต์โซเชียลพร้อมแคปชั่นเหงาทำเอาตอนนั้นหลายคนว่าไปเที่ยวทิ้งแม่อยู่บ้านลำพังและทำให้หลายคนเป็นห่วงและให้กำลังใจแม่หมูกันจำนวนมากล่าสุดนายณภัทรเปิดใจทริปสวิสมันสวีทขนาดไหนประเทศสวิสที่มีช็อกโกแลตหวานสวีทมากสนุกมีคิวพอดีเราทำงานหนักกันทั้งคู่ไปหลายวันจังหวะดีก็เลยไปวางแผนนานไหมไม่นานคิวยากทั้งคู่พอได้คิวก็ไปเลยก็ช่วยกันแพลนหลักๆผมก็อ่านแล้วมาคุยกับเฟิร์นว่าอยากไปตรงนี้ไหมทำไมต้องสวิสเราชอบธรรมชาติชอบเดินนึกว่าชอบเธอชอบเดินชอบวิวธรรมชาติชอบเสียงน้ำได้เห็นเขียวๆเก่งมากนะพาใบเฟิร์นขึ้นสลิงได้เขาเก่งกว่าผมอีกนะที่เคยเห็นคนร้องไห้น้ำตาไหลออกข้างไหมคือผมเลยบ่นกับเขาว่าอยากเล่นนะที่ผ่านมาได้ไป 2-3 รอบไม่ได้เล่นเลยมันเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้าเฟิร์นเขาก็ถามตลอดเลยเล่นไหมผมก็อยากเล่นระหว่างเดินไปที่เครื่องเล่นเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีหน้าแต่ซื้อตั๋วไปแล้วเขากลัวแต่เพื่อเราใช่เขายอมน่ารักเนอะน่ารักรักเขาไม่รู้ด้วยเพราะมันไกลมากผมก็ชี้ให้ดูตอนเขามาบอกกลัวนะแต่เพื่อเราน่ารักจริงๆพูดแค่นี้น่ารักจริงๆปลอบใจยังไงซื้อไอติมให้กินมีภาพออกมาน่ารักเยอะดีนะสนุกสนานทำงานมาหนักทั้งคู่ก็ได้พักผ่อนจริงๆประเทศเขาภูมิทัศน์ก็สวยงามคนก็น่ารักไปช่วงนี้อากาศก็ดีไปต่างประเทศกันสองคนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างได้รู้จักกันมากขึ้นนะมันไม่ได้สบายมันลุยมากเลยนะเฟิร์นเขาก็ลุยแล้วทำไมไม่ไปที่มันสบายสบายโรแมนติกเป็นคำถามที่ดีผมก็เริ่มต้นค้นหาตัวเองตอนนี้ยิ้มไม่หรอกคือเราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติจริงๆจุดที่ท่องเที่ยวเฟิร์นเขาก็รู้สึกว่าเห็นในภาพได้แต่เขาอยากไปที่ภูมิประเทศที่มันจริงๆเขามีงองแงไหมไม่มีงองแงเลยนะช่วยกันทั้งคู่แล้วหลงกระจายแล้วรู้สึกว่าเรากินข้าวกินอะไรก็นึกถึงอาหารไทยเฟิร์นเขาก็จะทำให้ตลอดชอบฝีมือทำอาหารหลายมื้อผมชอบนะเขาเป็นคนชอบทำด้วยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยหมดแหละเขาทำอะไรก็อร่อยหมดแหละอร่อยจริงๆเฟิร์นเขาจะมีความไม่มั่นใจตีกันไหมไม่มีเลยเขาน่ารักเข้าอกเข้าใจทุกอย่างมีทริปต่อไปก็ดีนะวางแผนกันว่าจะเที่ยวด้วยกันเรื่อยๆถ้ามีเวลาว่างยิ่งเฉพาะเฟิร์นเขากลับมาก็เวิร์กช็อปละครเรื่องใหม่คงไม่มีคิวกันอีกยาวๆพ่อหนุ่มกันชัยก็เป็นห่วงว่ากลับมาจะเป็นเบาหวานเห็นโทรหาแล้วเขาแซวต่อไหมเขาสาธุอยู่โทรไปผมได้ยินเสียงหัวเราะเขาก็บอกเที่ยวให้สนุกเพราะเขารู้ว่าคิวแต่ละคนยากมากเลยขออนุญาตถามเลยดราม่าคุณแม่โพสต์เหงาใช่เห็นคือจริงๆเป็นเรื่องปกติคนเรามีอารมณ์หลากหลายเรื่องความเหงามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนก็อยู่ที่การจัดการอารมณ์ยังไงอย่างอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงหรือบางคนเลือกลงโซเชียลตอนโพสต์โทรถามแม่ไหมว่าเกิดอะไรเพื่อนๆ เขาก็อยู่ข้างๆก็มารับไปกินข้าวและโอเคหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวกันค
คนก็โยงว่าเราไปเที่ยวกับแฟนให้แม่อยู่บ้านนั่นแหละครับผมแต่กลับมาก็ไม่มีอะไรก็ซื้อของฝากอย่าคิดมากไปกว่านั้นใช่ไหมไม่มีอะไรอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนถ้าใครอยากเข้าใจมาดู Inside Out ก็จะรู้สึกว่าเข้าใจอารมณ์ของคนมากขึ้นหลากหลายมีปุ่มอยู่ในหัวไม่อยากให้เข้าใจแบบนั้นใช่อย่าโยงเลยครับตอนนี้คุณแม่อยู่เขาใหญ่ตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครแต่เขาไปมาหลังจากเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศคุณแม่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นนะผมขับรถไปเยี่ยมเขาก็โชว์บ้านแต่เพื่อนๆรอบข้างของเขาก็น่ารักล่าสุดแม่หมูมีลูกรักคนใหม่แล้วเห็นแล้วน่ารักดีแซวไหมไม่ได้แซวแต่เขาน่ารักจริงทีมผมไปเจอมาก็มาเล่าว่าน่ารักมีเพื่อนๆแม่ก็สดใสขึ้นแน่นอนอยู่แล้วคนเราทำอะไรแล้วมีความสุขก็มีแต่ความสุขอยู่แล้วยิ่งปฏิเสธไม่ตอบเรื่องพ่ออ้างมาร่วมงานอื่นอาจไม่เหมาะสมการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 13:19 น.ยิ่งไม่ตอบเรื่องทักษิณจะเดินทางไปสำนักงานอสส.หรือไม่อ้างมาร่วมงานอื่นขอไม่ให้สัมภาษณ์เวลาส่วนตัวแจงไม่เหมาะสมเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มาร่วมงานแถลงเลิฟพรายPRADE 2024โดยมีสื่อมวลชนติดตามเพื่อจะสัมภาษณ์ในประเด็นการเมืองต่างๆแต่ภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวแพทองธารปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมระบุว่าเมสเซจงานมันไม่เหมาะสมก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ออกจากงานทันทีผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสำนักงานอัยการสูงสุดวันที่18มิถุนายนนี้หรือไม่นางสาวแพทองธารก็ไม่ตอบคำถามใดๆเมื่อสื่อมวลชนติดตามลงไปด้านล่างแต่นางสาวแพทองธารก็ปฏิเสธตอบคำถามอีกโดยระบุว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์เวลาส่วนตัวแล้วเนอะอย่างไรก็ตามถือเป็นการปฏิเสธให้สัมภาษณ์ของนางสาวแพทองธารเป็นวันที่2แล้วตั้งแต่งานแถลงข่าวงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024ที่ไบเทคบางนาเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลตุรกีเปิด VNL สนาม3กีฬาวันที่12มิถุนายน2567 14:43 น.เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลตุรกีทีมเบอร์หนึ่งของโลกประเดิมสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามที่3ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กลุ่ม2สนามที่3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2567โดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ร่วมกับตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมนีโดยวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับที่1ของโลกวันนี้เวลา 16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยล่าสุดมีการเปิดสถิติก่อนเกมของทั้ง2ทีมโดยสถิติของทีมไทยเจอตุรกี5นัดล่าสุดถือว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นไทยชนะ1แพ้ไปถึง4นัดประกอบด้วยศึกเนชั่นลีก2023ไทยแพ้ตุรกี 0-3 ศึกชิงแชมป์โลก2022ไทยชนะตุรกี 3-2 ศึกเนชั่นลีก2022ไทยแพ้ตุรกี 1-3 ศึกเนชั่นลีก2021ไทยแพ้ตุรกี 1-3 ศึกเนชั่นลีก2019ไทยแพ้ตุรกี 0-3 สำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลก
มีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีทีมอันดับที่1ของโลกวันนี้เวลา 16 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD